ขอบคุณครับมาที่สนามตินสุรนนท์นะครับกับบรรยากาศก่อนเกมฟุตบอลทีมชาติไทยจะพบกับฟิลิปปินส์อีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้นะครับซึ่งบรรยากาศตอนนี้ก็ถือว่าคึกคักครับมีแฟนบอลเองเริ่มทยอยเข้าสู่สนามแล้วนะครับขณะเดียวกันครับเจ้าภาพจัดการแข่งขันเองนะครับก็ได้มีการเตรียมนะครับซุ้มอาหารต่างๆนะครับเพื่อรองรับแฟนบอลที่จะเข้ามาชมในสนามด้วยครับบรรยากาศก่อนเกมฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับครั้งที่50ระหว่างทีมชาติไทยอันดับที่100ของโลกที่พลาดแชมป์คิงครับมาแล้ว4ครั้งหลังสุดจะลงสนามพบกับฟิลิปปินส์อันดับที่148ของโลกในเวลา 20:00 นที่สนามตินสุรนนท์จังหวัดสงขลาโดยมีแฟนบอลกว่า 20,000 คนได้ทยอยเข้าสู่สนามหลังจากช่วงเช้าฝ่ายจัดการแข่งขันได้นำบัตรที่เหลือจากการจำหน่ายทางออนไลน์เกือบ 5,000 ใบมาจำหน่ายโดยแฟนบอลต่างตื่นเต้นที่จะได้เชียร์ฟุตบอลทีมชาติไทยถึงขอบสนามครั้งแรกของตัวเองและหวังว่าทีมไทยจะชนะฟิลิปปินส์ในค่ำวันนี้หนูมาจากสุราษฎร์ค่ะเด็กสุราษฎร์ค่ะก็ดีใจค่ะที่ว่ามาชิงถ้วยพระราชทานที่จังหวัดสงขลาภาคใต้ค่ะก็มาให้กำลังใจถึงขอบสนามค่ะวันนี้ก็ขอให้ชนะนะคะ ตื่นเต้นค่ะปกติแล้วเห็นแต่ผ่านจอแต่ว่าวันนี้มาเห็นตัวจริงก้าวสู้ๆนะคะทำให้เต็มที่ค่ะพวกเราเป็นกำลังใจให้อยู่ขอบสนามค่ะขณะเดียวกันนอกจากนี้ทางจังหวัดสงขลาได้ให้พ่อค้าแม่ขายได้ออกบูธจำหน่ายสินค้าอาหารต่างๆรอบสนามซึ่งทำให้แฟนบอลนอกจากได้ดูฟุตบอลแล้วได้มาจับจ่ายซื้ออาหารก่อนชมฟุตบอลสร้างรายได้ให้กับพ่อค้าแม่ขายอีกด้วยครับค่ะก็ดีใจมากค่ะการที่ว่ามีคิงคัพมาจัดเนี่ยก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับพ่อค้าแม่ค้าก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมค่ะแล้วก็เป็นโปรแกรมฟุตบอลที่สงขลารอคอยมานานอยากให้มีอีกเพราะว่าคนให้ความสนใจเยอะคนชอบดูฟุตบอลเยอะค่ะจริงๆขณะที่โค้ชโย่งวรวุฒิศรีมัคคะอดีตกองหน้าทีมชาติไทยชาวจังหวัดสงขลาที่เคยมาเล่นฟุตบอลเอเชียนเกมในปี1998ที่สนามตินสุรนนท์ครั้งล่าสุดของฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่มาเล่นในสนามแห่งนี้เมื่อ26ปีที่แล้วกล่าวว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวสงขลาที่ได้เป็นเจ้าภาพคิงคัพครั้งนี้และมองว่าเกมนี้ทีมไทยจะชนะฟิลิปปินส์ได้3ประตูโอ้มีความคึกคักนะครับที่สำคัญก็คือตื่นตัวทั้งจังหวัดแล้วก็คำเนี้ยคิดว่าในเมืองคนน่าจะเงียบจะไปกองที่สนามหมดแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงตอนนี้โรงแรมนี่เต็มหมดแล้วคือฟิลิปปินส์ชุดนี้ก็เป็นชุดที่มีลูกครึ่งเยอะนะครับที่ได้ข่าวว่ารวมตัวมาแต่ว่ารวมตัวกันมาคิดว่าด้วยระยะเวลาเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่มันผิดกับเราที่ได้ต่อเนื่องมาจากการเล่นกับเวียดนามนะครับโอกาสไทยชนะในส่วนตัวพี่นะ 120% ครับผลการแข่งขันที่คิดว่า3ประตูแน่นอนครับสำหรับสถิติทีมชาติไทยพบกับฟิลิปปินส์23ครั้งหลังสุดไทยชนะ18นัดเสมอ2นัดฟิลิปปินส์ชนะ3นัดแต่20เกมหลังสุดทีมไทยไม่เคยแพ้ฟิลิปปินส์และครั้งล่าสุดพบกันในศึกชิงแชมป์อาเซียนเมื่อวันที่26ธันวาคมปี2022ทีมไทยเปิดบ้านเอาชนะฟิลิปปินส์ไปได้ถึง4ประตูต่อ0สำหรับ11ตัวผู้เล่นของทีมชาติไทยนั้นออกมาแล้วนะครับโดยอิชิอิใช้ระบบ 4-3-3 รักษาประตูเป็นปฏิวัติคำใหม่นะครับแนวรับเอเลียสดอล้อจับคู่กับโจนาธานเข็มดีแบ็คขวานิโคลัสมิเคลสันครับแบ็คซ้ายอภิสิทธิ์โสรดาตรงกลางมีคณะคำยกวีรเทพป้อมพันชนะทิพย์สงกรานต์สินกัปตันทีมนะครับส่วน3ประสานแนวรุกก็มีเจริญศักดิ์วงกรอยู่ด้านขวาครับอันนันท์ยศสังวานอยู่ด้านซ้ายและหน้าเป้าเป็นปรเมศอัจวิไลครับสำหรับคู่แรกนะครับซีเรียก็เอาชนะทาจิกิสถานไปได้1ประตูต่อ0ครับทำให้ซีเรียผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปรอพบผู้ชนะระหว่างทีมชาติไทยกับฟิลิปปินส์ครับหวังว่าค่ำคืนนี้ครับทีมชาติไทยเราจะเอาชนะฟิลิปปินส์ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ครับเป็นกำลังใจเชียร์ทัพช้างศึกกันด้วยครับสมยศเด่นยวนสำนักข่าวไทยสมทรายงานจากสนามตินสุรนนท์ครับ